ายอ้ําสายถ่ายตรงนี้พี่นี่อยู่ตรงนี้เธอเป็นสายอ้ําสายอัดคลิปแกล้งท้องหนาวยังไงคะก็นั่นแหละผมชอบแกล้งน้องนั่นแหละครับแล้วก็คือคนจะชอบรู้จักน้องในมุมของน้องที่แบบใน IG น้องก็จะมีแต่รูปสวยๆแบบคลิปคูลอะไรเงี้ยรักษาภาพไว้แล้วก็ละครที่น้องเล่นก็จะมีแต่แบบแนวแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วน้องเป็นคนสนุกสนานผมก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากให้คนได้เห็นในมุมที่ผมรู้สึกว่าคนน่าจะไม่รู้จักน้องในมุมนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีก็เลยแบบอยากให้คนอื่นได้เห็นบ้างอะไรเงี้ยสต็อกเราเยอะมากเหมือนกันนะคะพี่นิมเยอะปีหน้ายังลงไม่หมดเลยนะถ่ายไว้แบบก็คนเต้นทุกวันใช่มั้ยฮะเขาเต้นตลอดเวลาจริงๆนะเขาอยู่บนรถอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยเขาชอบเต้นมากเขาร้องเพลงเขาเต้นเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนสนุกสนานน่ะอยู่ด้วยแล้วเราก็สนุกอะไรเงี้ยครับที่บอกมาว่าตอนที่อยู่บนรถก็คือเต้นยาวมากไม่ว่าจะแบบเดินทางไกลขนาดไหนใช่ก็คือไม่มีปัญหาเรื่องการหลับในเลยนะครับผมอยากให้เขาเรียกอะไรอ่ะสอเหรอเอาน้องไปเป็นพรีเซนเตอร์ในช่วงปีใหม่หรือว่าช่วงลอยกระทงที่คนต้องขับรถทางไกลอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่ามีคนแบบนี้อยู่บนรถคุณนะไม่มีหลับในแน่นอนเดินทางปลอดภัยครับข้างนี่คือนาวไม่เคยหลับเลยหรือว่าแบบเขามีจังหวะแบบเขาไม่ค่อยหลับนะเขาไม่ค่อยหลับบนรถเลยครับเขาบอกว่าเขาแบบอยากอยู่เป็นเพื่อนด้วยแล้วก็ช่วยทำให้เราแบบไม่ง่วงนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาหันไปแล้วแบบว่าเขาร้องเพลงเขาเต้นตลอดเวลาเป็นไงบ้างครับพี่นิวผมก็ขำนะผมก็สนุกดีอ่ะผมว่ามันดูแบบมันน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวผมไม่มีโมเมนต์แบบนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าน้องก็เป็นอีกคนนึงที่ช่วยทำให้เราแบบรู้สึกว่าชีวิตเรามันดูแบบสดใสดูสนุกขึ้นอะไรเงี้ยความเนียนในการแอบถ่ายคือเราซ่อนกล้องยังไงคะตอนแรกใช้กล้องหน้าแต่หลังๆมานี่เริ่มรู้ตัวใช้กล้องหน้าไม่ได้นะครับใช่ก็ใช้โทรศัพท์กล้องหน้ามันจะเห็นจอใช่ไหมแบบนั้นไม่ได้นะเราต้องหันหลังเป็นกล้องหลังแล้วก็หันหน้าจอออกไปด้านอื่นแล้วก็ซ่อนกล้องไว้อะไรเงี้ยไม่ให้เขาเห็นเทคนิคเยอะมากตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วเราต้องแบบว่าต้องไม่ให้รู้ตัวต้องแบบซ่อนไว้ที่อื่นอะไรเงี้ยแต่ตอนที่ถ่ายกล้องหน้ามันอันตรายมากในการที่เขาจะเห็นมันชัดมากเลยใช่ถ้ากล้องหน้านี่คือไม่ได้ถ้าเป็นกล้องหน้าเนี่ยเขาจะรู้ตัวแล้วมันจะไม่ได้ออกมาแบบ 100% มันจะแบบกักไว้รักษาภาพอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นกล้องหลังหรือว่าไม่รู้ตัวเนี่ยมาเต็มร้อยครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนเทคนิคไหมคะเอากล้องแบบไหน GoPro ต้อง GoPro ก็เคยถ่ายแล้ว GoPro ก็เคยทดลองแล้วนะครับก็ต้องหลังๆเนี่ยต้องพักไว้ก่อนเพราะว่าเขาเริ่มรู้ตัวต้องรอให้แบบนานๆจนเขาเริ่มไว้ใจเราอีกครั้งนึงแล้วค่อยถ่ายใหม่ครับที่แบบพี่นิวโพสคลิปออกมาเขาแบบว่าพี่นิวอะไรอย่างงี้มั้ยถ่ายทำไมตอนแรกๆขออนุญาตเขาก่อนครับเขาก็แบบไม่ยอมให้ลงสักทีหลังๆมาผมก็เลยไม่ขออนุญาตแล้วทำไมตอนแรกถึงขออนุญาตตอนหลังไม่ขอแล้วล่ะก็น้องเขาคงกังวลน่ะกังวลว่าแบบมันจะดีมั้ยมันจะโอเคมั้ยแต่พอผมโพสต์ไปแล้วเนี่ยแล้วคนชอบแล้วก็บอกว่าน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยเริ่มรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาเป็นเนี่ยมันไม่ได้แย่นะมันคือแบบตัวตนอีกตัวตนหนึ่งของเขาที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักอย่างที่บอกครับก็อยากให้คนเห็นมุมที่แบบที่ไม่เคยมีใครเห็นว่ามันน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็จะแซวว่าใช้ความใจกล้าอย่างมากในการโพสต์ถ่ายใช่ก็ต้องมาลุ้นอ่ะมาลุ้นว่าแบบเขาเห็นแล้วจะเป็นยังไงเคยเจอลูกงอนบ้างไหมคะมีแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมแพ้กับคอมเมนต์เพราะว่ามีแต่คอมเมนต์ที่แบบชื่นชมน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ